คืออ่านในประตูแต่ตัวประตูแล้วประตูมันก็เตี้ยค่ะแต่วันนี้ทำไมเราก็ไม่เข้าใจเพราะถามเขาก็บอกว่าอ่ะถึงว่าเราอยู่ห้องน้ำคนอื่นเดินมาเราจะรู้ว่าไงว่ามีคนเดินมาแต่มันก็ไม่ต้องเว้นเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าฮะต้องนิดเดียวก็ได้ไปแล้วพี่เข้าดูเลยฮะปีโถใช่ค่ะเป็นของพีระเมงเลยดูกล้องย้อมเหมือนกันค่ะพี่เนี่ยมันจะปรีนอย่างนี้ค่ะพี่แต่นี่ค่ะโดนเราแจ้งความมาแล้วค่ะอ๋อจะดูตรงนู้นช่องนู้นใช่ค่ะเป็นยังไงน้องเล่าให้ฟังหน่อยปีนขึ้นมาหลังคาค่ะมีเรือเคยมีอยู่ในรอบปีเพื่อนค่ะมีแต่ว่าคนชายอ่านน้ำเขาโต๊ะตะปูบอกว่ามีคนชายมาแอบดูเขานึกว่าแฟนเขาอ่านน้ำปีนข้างหลังเนี่ยแล้วตอนที่เขามาเนี่ยคือเขาเล่าให้ฟังไหมว่ามีผู้ชายอยู่ข้างๆหรือว่าคอยดูว่าเวลาคนอาบน้ำเขาเข้าไปหรือว่าเขาไม่ได้สังเกตอะไรเลยใช่ค่ะเพราะว่าไม่ได้สังเกตเลยเขานึกว่าลูกค้าธรรมดาค่ะขับรถไม่ใช่พี่คนผู้ชายที่ว่าเขาเข้าไปในห้องน้ำเขาเล่าให้ฟังไหมว่าก่อนหน้านี้เห็นผู้ชายมันด้อมๆมองเราไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าจริงจริงค่ะเขาบอกว่าระวังหน่อยนะมีคนแอบมองใช่ค่ะห้องน้ำห้องอาบน้ำอ๋อ
คนเดียวกันเป็นคนเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคนเดียวคนเดียวกันค่ะจากที่เราดูในกล้องวงจรปิดนะคนนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะคนเดียวเป็นคนถ้าดูนี่คือมันจะเป็นคนผิวดำๆคล้ำๆใช่ค่ะผมจะหยิกๆหน่อยๆเป็นคนพื้นที่ปะน่าจะเป็นคนพื้นที่นะคะเห็นบ่อยมากเลยเป็นคนละแวกในละแมนี่เองนะใช่ค่ะเพราะว่าขับรถมาบ่อยมากเลยแต่ก่อนไม่ได้สังเกตใช่ไหมคะคือขับรถมาวนอยู่นะที่นครนึกว่าเป็นลูกค้าเข้าห้องน้ำประจำเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเป็นลูกค้าปกติเพราะก่อนนึกว่าเป็นลูกค้าปกติเนี่ยส่วนมากก็จะไปจอดอยู่ตรงนั้นมั่งจอดตรงนี้มั่งไม่รถอะไรที่เข้ามาก็จะเป็นรถมันมอเตอร์ไซค์ค่ะพี่อ๋อขับมอเตอร์ไซค์มาประจำก็มีคนใช่ก็มีคนไหนเข้าเวลาเข้าห้องน้ำยังไงเนี่ยพกโทรศัพท์ไปด้วยก็ต้องพกโทรศัพท์เหมือนวันกล้องแบบนี้ไงกลัวกลัวตอนนี้ระวังตัวอยู่ตลอดใช่ค่ะเห็นข่าวหรือว่าปกติแล้วเห็นมีคนเชอยู่นะครับที่คนเดียวเลยนะใช่หนูก็เชต่อเห็นเพื่อนก็เชที่ปั๊มบางจากเชแล้วก็เชต่อว่าน่าจะคนเดียวกันแล้วเหมือนที่นี่มันเคยเกิดเหตุเกิดครั้งนั้นและครั้งเดียวพี่แล้วตอนนี้คือเราแวดระวังยังไงเตรียมตัวอย่างไงตอนนี้ก็เตรียมตัวพอเห็นอะไรก็คอยดูข้างหลังอ๋อก็คือว่าไงเวลาเราทำธุระส่วนตัวนี้คือก็ต้องระแวดระวังดูนู่นนี่ใช่ค่ะพี่เดี๋ยวลูกค้ามองมีโรคจิตอะไรอย่างนี้พอดีเคยเจอไหมฮะเคยได้ยินข่าวไหมว่าแบบว่าเข้าห้องน้ำแล้วก็มีพวกโรคจิตหรือว่ามีผู้ชายเข้าไปดูแอบดูอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยนะไม่เคย คือตอนนี้คือมันมีปั๊มแห่งหนึ่งเนี่ยที่มีโรคจิตเนี่ยเข้าไปมุดดูเหมือนห้องน้ำมันข้างด้านล่างเตี้ยมีช่องอย่างเงี้ยอ๋อถ้าเป็นห้องน้ำที่นี่คือมันชิดพื้นเลยอ่ะมันดูแลปลอดภัยคือถ้าพูดง่ายๆคืออยากให้ปั๊มแต่ละปั๊มนี่คืออยากให้ทำประตูไอ้แบบไหนบ้างถ้าทางที่ดีห้องน้ำมันก็น่าจะมีปิดให้พยายามมีช่องข้างล่างน้อยที่สุดง่ายๆนะตรงนี้คือถือว่าปลอดภัย